เรายังมีมนทินอยู่เรายังเป็นอดีตนักโทษอยู่สู้มาตั้ง63ก็ยังไม่ชนะก็ชนจริงมันก็ผิดจริงอ่ะใครจะไม่พูดอย่างนี้แค่นี้ก็โดนด่าทั้งโซเชียลแล้วการต่อสู้เนี่ยก็ยังมีคนขัดขวางไม่อยากให้สู้ใช่ไหมคะเราก็บากหน้าขอสู้ต่อจนกระเท่าปัจจุบันจนกระทั่งปัจจุบันแล้วถ้าเกิดแพ้เนี่ยไม่ถูกยำเละกว่านี้เหรอใช่ไหมคะคือใครไม่เป็นเราไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกเป็นยังไงบางทีเห็นครูชมทรัพย์ยิ้มแย้มแจ่มใสมันเป็นช่วงเวลามันเป็นช่วงขณะแต่ถ้าคือไม่อยากคิดเลยอ่ะไม่อยากคิดให้เป็นในเรื่องนั้นไปไม่อยากคิดเลยว่าถ้าแพ้คือแทบจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้คือห่วงลูกด้วยตัวเราเนี่ยอาจจะลูกอาจจะไม่ใช่ตัวเราคนเดียวแล้วลูกอ่ะสามีน่ะเอาหน้าไปไว้ไหนพวกเราบริสุทธิ์อ่ะบริสุทธิ์ทุกคนในครอบครัวบริสุทธิ์ทุกคนแล้วถ้าคุณครูจอมทรัพย์แพ้มันผลกระทบไปถึงลูกสามีครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ช่วยเหลือผลกระทบหมดเลยแม้จะได้กลับเข้ารับราชการมันก็แค่เยียวยาส่วนหนึ่งแต่ว่าค่ะมันไม่ได้ถ้าผิดถ้าเราทำผิดแล้วเราได้รับโทษมันก็สะสมนี่เราไม่ผิดอ่ะเราไม่ผิดติดคุกยังไม่พอรื้อฟื้นคดีแพ้อีกหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่อยู่เราต้องยอมรับในคำตัดสินแต่ว่าความรู้สึกเราจะรับได้ไหมลูกจะอยู่ยังไงลูกก็มีความเครียดยิ่งกว่าแม่เราก็ห่วงลูกลูกจะเสียคนไหมลูกจะอะไรยังไงคิดไปต่างๆนานาคิดยาวไปเลยนะคิดยาวสุดท้ายนี้ตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มสู้จนถึงวันนี้เราอยากจะขอบคุณใครบ้างครับอันดับแรกก็ขอขอบคุณกระทรวงยุติธรรมนะคะถ้าไม่มีกระทรวงยุติธรรมไม่มีคณะ DSI ไม่มีศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ก็จะไม่มีวันนี้เลยสุดท้ายนี้คุณครูจอมทรัพย์ยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นในการทำงานของท่านรองดุษฎีอารยวุฒิเชื่อมั่นในทีมงานของ DSI เพราะว่าจากการที่คุณครูจอมทรัพย์ได้สัมผัสและได้คุกคีกับคณะ DSI ชุดนี้นะคะชุดแล้วก็ชุดก่อนนะคะก็รู้สึกว่าคือเรามีความรู้สึกประทับใจไม่ว่าจะการดูแลความปลอดภัยไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินหรือว่าคือเขาจะดูแลแม้กระทั่งการอยู่การกินความเป็นอยู่ในช่วงที่เข้าเซฟเฮาส์ในช่วงที่อยู่กับ DSI นะคะถ้าอยู่กับเขาคือผู้มีพระคุณเยอะมากผู้มีพระคุณเยอะมากซึ่งจะไม่มีวันลืมเลย